ITP ผนึกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดยิ่งใหญ่สไตล์แบงคอก2023เปิดโซนพิเศษโชว์งานศิลปินบวกผู้ประกอบการส่งเสริมสินค้าและสไตล์ที่ยั่งยืนสู่เวทีโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกลับมาจัดงานสตอลแบงคอก2023อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมการผลักดันสู่งานแสดงสินค้านานาชาติชั้นนำของภูมิภาคเอเชียด้วยแนวคิด BCG Model เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการก้าวสู่การทำตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นอย่างยั่งยืนพบกับผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า500บริษัทเกือบ 1,000 บูธโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทพร้อมจัดขึ้นในวันที่22ถึง26มีนาคม2566ณชั้นจีฮอล 1-4 ณสถานที่จัดงานใหม่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ก็ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กลับมาจัดงานแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดงานสไตล์แบงคอกมา2ปีเต็มๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะครับโดยในปีนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาจัดที่ศูนย์แสดงศูนย์เศรษฐกิจนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะที่เราจะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่6แล้วนะครับของงานสไตล์ในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการของไทยได้ก้าวไปสู่การทำตลาดแบบยั่งยืนนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของงาน BCG ในครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ sustainability นะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ประกอบการนะครับทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเข้าร่วมงานกว่า517บริษัทด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีจากหลากหลายประเทศที่มาเข้าร่วมออกแสดงงานแสดงสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากฮ่องกงจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเนี่ยทั้งหมดประมาณ 40,000 รายนะครับแล้วก็คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าภายใน1ปีประมาณ 1,400 ล้านบาทครับครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางสภาหอการค้าได้รับเกียรตินะครับจากทางกรมนะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะครับให้มาร่วมนะจัดงานครั้งสไตล์แบงคอกครั้งนี้ด้วยฮะก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นการพลังที่มีความสำคัญมากเพราะว่าทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนั้นก็มีพวกคนรุ่นใหม่นะครับเราเรียกว่า YEC นะครับอยู่ทั่วประเทศก็การทำงานเนี่ยก็คงจะคือสามารถจะทำเรื่อง creativity นะครับแล้วก็เกี่ยวกับงานพวกสไตล์ต่างๆเข้าถึงผู้ใช้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถจะสร้างพวกสินค้าที่เป็นเราเรียกว่ามีความสร้างสรรค์นะครับแม้แต่นะครับพวกสินค้าจากชาวบ้านพวกงานมหัตกรรมต่างๆเขาก็อยู่ในแต่ละจังหวัดก็จะสามารถจะเข้าถึงนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยผมคิดว่าสินค้าที่ออกมานั้นจะสามารถจะตอบสนองความต้องการนะครับของคนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนนะครับโดยทั่วไปไม่เพียงแต่คนไทยนะครับจากต่างประเทศนะครับฉะนั้นผมคิดว่าประสบความสำเร็จเรื่อง sustainability นี้ก็อยู่ในส่วนที่ท่านจะเห็นนะครับว่ามีนักออกแบบแล้วก็นักที่ผู้ผลิตนะครับได้มาร่วมกันทำแล้วก็ออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับสำหรับประเทศไทยครับก็ต้องขอเรียนว่าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นนะครับในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการขยายตัวถึง 16.47% นะครับสร้างมูลค่าทางการค้าเกือบ 450,000 ล้านบาทนะครับก็ทิศทางก็ไปด้วยดีนะครับสำหรับปี2566เนี่ย เราได้ประเมินไว้ว่าในกลุ่มของไลฟ์สไตล์น่าจะมีมูลค่าขยายตัวประมาณสัก 1% และสำหรับสินค้าแฟชั่นน่าจะขยายตัวประมาณ 2% ครับงานสไตล์แบงคอก2023นะครับก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์ป
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในวันที่22ถึงวันที่26มีนาคม2523นี้นะครับซึ่งก็จะเป็นวันเจรจาธุรกิจ4วันแรกนะครับและอีก2วันสุดท้ายนั้นก็จะเป็นการเปิดให้สาธารณชนสามารถเข้ามาช้อปปิ้งซื้อขายสินค้าได้นะครับ